200นาทีต่อจากนี้ไปWe'll be right back.
ให้ทีมงานน้องๆนารังวันนี้เป็นโสภาและพลนักดนตรีสองหัสวรนะครับบรรเลงในงานฉลองพระปกฐินของคุณแม่คุณพ่อประยูนคุณแม่แม่ทองนะครับปิ่นฟ้าและลูกหลานนะครับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินณวัดหนองบัวในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับในเวลาบ่ายโมงเก้านาทีก็ได้เชิญพี่น้องสาธุชนนะครับมาร่วมกันถวายพระกฐินในวันรุ่งพรุ่งนี้กันนะครับบ่ายโมงณวัดหนองบัวกันนะครับครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลกฐินก็ฉลองกันไปแต่ละวันนะพวกเราก็เรียกว่าต้านโควิดมาก็เริ่มดีแล้วเมื่อวันก่อนก็ถ่องวันเมื่อคืนนี้ไปโดนฝนมาอยู่ที่บ้านอะไรวะหนองจอกดอนยิ่งพงเปียกแฉะไปเลยกองเปียกโศกไปเลยนะครับวันนี้ไม่ตกแล้วเจ้าภาพบอกไม่ตกนะครับวันนี้เจ้าภาพบอกไม่ตกนะบนให้ตกบนให้ตกครับผมบอกของฝากคนละนิดหนึ่งเก้าอี้จริงๆแล้วเจ้าภาพไม่อยากจะขนมาเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องลำบากก็ถ้าใครนำมาก็เอาไปเก็บด้วยแล้วกันเอามาจากตรงไหนเก็บตรงนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรเอามานั่งแต่เอาไปขอร้องเอาไปเก็บด้วยไม่งั้นลำบากเวลาเก็บด้วยกันนะครับครับก็เอาไปเก็บที่เดิมแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่เก็บบัตรเจ้าภาพไม่ขายบัตรทั้งสิ้นเลยครับผมถ้าพี่น้องจะร่วมบุญกับเจ้าภาพติดพุ่มได้เลยนะครับมีพุ่มอยู่ตรงกลางตามความศรัทธาของท่านไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าลำฟรีนะไม่เป็นไรนะครับตามศรัทธากันเลยตามศรัทธาเลยนะครับครับผมจริงๆเจ้าภาพจะจ้างไปดีที่บ้านแต่มาดูก็แล้วไม่ไหวไม่ใช่ต่างไหวไหมต่างค่อยไหวมาที่มันไม่ได้มันยังเราไม่ต่างไม่ได้เลยก็ต้องมาตรงนี้ฟังกว่านะครับแต่ไม่ห่างกันนิดหน่อยเองแค่ฟังคลองเดียวนิดหน่อยนิดเดียวนะครับอ่ะไม่เสียเวลาลำฟรีวันนี้กันนะฮะอย่าลืมติดพุ่มด้วยแล้วกันนะครับติดพุ่มการกุศลร่วมถวายทอดกฐินกันณวัดบางบัวกันนะครับตามความศรัทธาของท่านนะครับรอบที่หนึ่งในวันนี้ในจังหวัดรำวงเชิญครับครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วกันนะครับผมครับวันนี้มียาวๆกับพวกเราสหสวรรค์แล้วก็น้องๆนางรำเพชรโสภาแล้วกันนะครับผมรอบแรกในจังหวัดรำวงนะจ๊ะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากยุ่งอยากเต้นเรียนเชิญได้เลยนะครับผมร่วมทำบุญได้ตรงกลางเลยครับผมติดพุ่ม10บาท20บาทได้เลยครับผมได้ผมได้ทำบุญด้วยได้ร่วมสนุกด้วยครับผมเรียนเชิญทุกท่านเลยแล้วกันครับผมผลงานเพลงแรกรำวงดาวพระศุกร์แล้วกันครับผมเชิญ